วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์และแสดงความเห็นไปได้ที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ครบกัน3คนนะฮะผมวิสุทธ์คุณสุทธิชัยครับและขวามือผมวีระนี่ที่หน้าต่างเยอะว่ะวันนี้มีรับมาด้วยปานรถป๋าต่อยวันนี้เป็นหนุ่มมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วีระอาจารย์วีระรับเชิญพิเศษผมได้รับเสียงโทรศัพท์ครับว่าว่างไหมวันนี้มาหน่อยเพราะพี่เวลาติดภารกิจไปต่างประเทศไปเที่ยวรัสเซียอีกละไปรัสเซียไปดูรูปวาดดูที่คิดว่าแกเป็นศิลปินขนาดไหนโอ้แล้วก็พอรู้ว่าต้องมาแทนพี่เวลานี่เครียดเครียดดิเพราะว่าเวลานี่เป็นโอ้หัวหมูทะลวงฟันยังไม่ชินอีกแล้วนี่มารอบสองแล้วผมว่าคุณวีระแกหนีเดือนตุลาว่ะตุลาอะไรตุลาอาถรรพ์ตุลาอาถรรพ์เนี่ยตุลาไปอาทิตย์เดียวมั้งไปอาทิตย์เดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับมาแล้วอาทิตย์หน้ากลับแล้วถ้าไปนานกว่านี้เดี๋ยวข่าวลือก็เกิดว่าทะเลาะกันกับวิสุทธิ์อีกไม่มันจะเป็นข่าวลือว่าถ้าพี่วีระกลับช้าเนี่ยมันต้องฟังตอนที่อยู่ในสภารายการนี้มันยังไงเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนพูดในรายการไปทีละคนกันแล้วเคลื่อนไม่มีครับไม่มีครับยั่งยืนถาวรครับทำไมถึงเป็นตุลาอาถรรพ์ทศทีทำไมถึงเป็นตุลาอาถรรพ์อ้าวตุลาอาถรรพ์นะครับระวังเลยมันจะมีทั้งตุลาอาถรรพ์ระดับโลกและตุลาอาถรรพ์ในประเทศไทยคุณเอาตุลาอาถรรพ์ของประเทศก่อนแต่ว่าสงครามอิหร่านครับอิสราเอลครับแรงมากและโดยไม่ได้นัดหมายนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปใกล้สนามรบเลยนะครับหมายความว่าเมื่อวานนายกไปประชุม ACD ที่ไหนล่ะที่โดฮาประเทศนั้นและประเทศไหนล่ะกาตาร์กาตาร์แล้วดูแผนที่ดิกาตาร์ใกล้กับอิหร่านแค่ไหนอยู่ติดกับซาอุฝั่งนี้แล้วก็มองขึ้นไปก็คืออิหร่านซัดอิสราเอลด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลไฮเปอร์โซนิก180ลูกลงกลางเทลอาวิฟเมืองหลักแสดงว่ายิงข้ามหัวของคนที่อยู่ในประเทศไม่ข้ามกาตาร์ทีเดียวโน่นเนี่ยก็บินข้ามไปเฉียวอิรักเฉียวซีเรียครับข้ามไปฝั่งโน้นแต่ที่ประชุมอ่ะหัวข้อเรื่องนี้เรื่องเดียวACD 35ประเทศนายกอุ๊งอิ๊งนี่ไปถึงคงงงพอขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองครับข่าวก็มาแล้วบอกยิงกันแล้วผมก็เห็นนายกขึ้นปั๊บข่าวมาผมบอกเอาละตอนนี้ใครจะบีฟท่านนายกบนเครื่องบินไหมว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นคุณชัยต้องอธิบายภาพนี้ครับอันนี้คือประธานาธิบดีอิหร่านใช่ไหมครับเออประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยมาซูดปอรอสเกนเนี่ยครับแกผมแปลกใจมากนะเพราะว่าแกต้องบัญชาการรบอยู่ครับการประชุมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานเกิดเมื่อวานคือวันที่2 3ใช่ป่ะ2 3แกเข้ามาแค่วันเดียวใช่มั้ยเข้ามาวันเดียวมาเพื่อประชุมวันที่3ก็เหมือนนายกเราแหละบินไปวันเดียวกลับเหมือนกันคือบัญชาการรบเสร็จมาเลยแต่ว่าสำหรับประธานาธิบดีอิหร่านการที่ออกจากเตหะรานได้เนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอยู่กลางสงครามเป็นการโต้ตอบของอิหร่านต่ออิสราเอลในแบบเพศตัวต่อตัวเป็นๆเนี่ยนะครั้งแรกในหลาย10ปีเลยนะเพราะไม่เคยถล่มกันตรงๆมีแต่อ้อมไปอ้อมมามีพรรคพวกมีกลุ่มอิชบอลเลาะอยู่เลบานอนมีกลุ่มฮูติอยู่เยเมนมีกลุ่มฮามาสอยู่กาซาปิดล้อมทั้งหมดแต่อิหร่านนี่นั่งเฉยมาตลอดเพราะว่าไม่จำเป็นครับลูกพี่ไม่ต้องทำอะไรปรากฏว่าพออิสราเอลซัดเข้าไปในเลบานอนนะแล้วไปเอาเบอร์หนึ่งของอิชบอลเลาะลงเลยที่โอ้โหมันหลุมลึกมากเลยระเบิดบังเกอร์ขนาดลึกขนาดไหนไม่รู้ตุ้มตาย1แล้วก็ไม่ใช่ตายคนเดียวนะเบอร์2เบอร์3ตายเยอะเลยนะแล้วที่อิหร่านฝังแค้นอยู่คือวันที่ท่านประธานาธิบดีคนใหม่อิหร่านเนี่ยสาบานตนครับวันนั้นเนี่ยอิสราเอลถล่มที่เบรุตบังเกอร์เทหะรานเลยเทหะรานอืม
หัวหน้าใหญ่ของนี่แหละอิสราเอลคนหนึ่งและไม่ฮามาสตายครับต่อหน้าเลยเสียหน้ามากแต่ตอนนั้นยังไม่โตหนักมาโตหนักไอ้ตอนหลังนี้ตอนหลังนี้คือที่บุกเข้าไปในเบรุตแล้วก็ไปสังหารระดับนำของอิสราเอลเบอร์หนึ่งซัดเสร็จผมแปลกใจมากเพราะว่าประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยบินจากเตหะรานมาที่โดฮามาร่วมประชุม ACD ไม่ต้องมาก็ได้มั้งไม่ต้องมาก็ได้หน้าสื่อหน้าขวานแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการชุมนุมของ35ประเทศใช่ไหมครับ ACD แต่คงไม่ได้นัดหมายกับนายกไทยนะครับเพราะว่าแต่ว่าไปเจอต้องเจอคุณอุ้งไปเจอก็อาจจะเห็นข่าวบอกว่าไปขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณอิหร่านด้วยที่ช่วยในหลายๆด้านแต่ก็อยู่ที่ว่านายกเราพูดกับอิหร่านว่ายังไงเรื่องสงครามได้คุยหรือเปล่าไม่รู้ในเวทีไงคุยนี่ไงในเวทีประเด็นนี้ประเด็นนี้ในเวทีนานาชาติในเวทีเขาคุยกันไหมมีไม่มีไม่ได้คุยกันแต่ในคำปราศัยอ่านดีๆครับนายกองค์อิงมีพูดถึงตอนหนึ่งครับไม่ได้ระบุชื่อครับบอกว่าความขัดแย้งที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยน่ากังวลอยากจะให้ยุติความเป็นศัตรูต่อกันแสวงหาทางออกร่วมมีนะอ่านให้ดีๆมีครับครับก็คือเนี่ยประเด็นเรื่องความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระมัดระวังอย่างที่สุดขอให้ยุติการกระทำที่เป็นปฏิบัติทั้งหมดโดยทันทีเพราะว่าเรายังมีเฉลยอยู่6คนนะที่ฮามาสจับไปครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังมากเพราะกาตาร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งในประเทศเป็นกลางที่ช่วยเราเจรจาครับใช่ๆๆตอนนี้ได้ปล่อยตัวมาชุดหนึ่งใช่ยังเหลือดังนั้นจับตาให้ดีนะครับผมกลัวว่ามันจะบานปลายกลายเป็นสงครามภูมิภาคและเผลอๆคิดถึงเรื่องนิวเคลียร์แล้วด้วยอิหร่านมีนิวเคลียร์อิหร่านนี่โอ้ยเขารู้มานานแล้วพัฒนานิวเคลียร์แต่ถึงจุดที่จะใช้ยิงถล่มกันหรือเปล่าไม่แน่แต่อิสราเอลนี่ไม่มีใครสงสัยว่าต้องมีอาวุธลักษณะนี้อยู่ในพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วล่ะน่ากลัวครับและอเมริกาก็ส่งเครื่องบินรบมาเพิ่มเสริมอังกฤษก็ส่งเครื่องบินมาเสริมอังกฤษบอกว่าช่วยสกัดด้วยนะใช่ใช่สหรัฐก็ช่วยสกัดนะช่วยสกัดด้วยนะเรือรบในทะเลยิงสกัดจรวดของอิหร่านรัสเซียก็มีอาวุธส่งมาช่วยอิหร่านและเมื่อวานนี้ของอิสราเอลก็ไปถล่มจุดหนึ่งในดามัสกัสในซีเรียซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดฐานของรัสเซียอยู่ผมว่ายุ่งก่อนหน้านี้เนี่ยความสำเร็จของมอสซาดก็คือการใช้เพเจอร์บอมโอ้โหแล้วก็วิทยุไอคอนวอกกี้เนี่ยนะซึ่งผมว่าผมทำข่าวต่างประเทศมากับคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่เคยเจอนะเราก็ยังเก่งก็เป็นคาร์บอมพรีชีพครับอันนี้มันคิดได้ยังไงเนี่ยอันนี้นี่ผมว่ามันผมอ่านเจาะลึกว่าเขาทำยังไงโอ้โหมันลึกล้ำมากต้องไปตัดออเดอร์จากที่ฮิซบุลเลาะห์สั่งจากประเทศต้นทางที่เหมือนจะเป็นไต้หวันแล้วแอบเอามาก่อนเอามาแกะแล้วใส่ระเบิดใช่แล้วปิดแล้วก็ส่งชิปกลับไปที่เลบานอนให้ฮิซบุลเลาะห์ไปคุณไม่รู้คุณรอให้ศัตรูคุณเนี่ยสั่งจองทำเพจเจอร์ให้คุณไม่ผิดให้เนี่ยนะตายลูกเดียวแล้วไอ้โมซาดนี่คือหน่วยปฏิบัติการลับหน่วยปฏิบัติการก่อวินาศกรรมที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะคุณทำยังไงอ่ะคุณตั้งบริษัทปลอมขึ้นมาตั้งบริษัทปลอมขึ้นมาครับไปจดทะเบียนที่ฮังการีแล้วก็แอบฟังว่าทางผู้นำอิสราเอลสั่งให้เลิกใช้มือถือเพราะเขาแฮกได้ตามได้ใช่ใช่ให้ใช้เพเจอร์พอได้ยินเขาว่าเพเจอร์เฮ้ยเอาเลยเว้ยเพราะเพเจอร์มันเป็นลักษณะที่มันไม่เชื่อมต่อกันมันเป็นอันอนาล็อกพอสมควรนะเพเจอร์รุ่นที่เรารู้จักไม่มีสัญญาณแต่ว่าเพเจอร์เนี่ยมันส่งสัญญาณวิทยุเข้าไปได้ไปแอคทีเวตมันได้ไปสั่งให้มันทำงานได้ฉะนั้นก็เลยทำตรงไม่ได้เดี๋ยวจับได้ก็เลยผ่านไปทางไต้หวันบริษัทไต้หวันบริษัทไต้หวันนี่รับออเดอร์เพเจอร์ซึ่งไม่รู้เรื่องเลยซึ่งไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ตัวเองก็ไม่มีโรงงานใช่ไหมก็ต้องไปจ้างเขาบอกเฮ้ยอยู่จ้างได้เพราะเรามีบริษัทอยู่ที่ฮังการีผลิตไต้หวันก็ไม่รู้เรื่องโอเคราคาถูกกว่าดีกว่าก็เอชบอลสั่งไต้หวันได้รับการติดต่อจากบริษัทปลอมของ
อิสราเอลที่อยู่ทำการีบอกไอ้ผิดให้อยู่ได้ราคาถูกด้วยส่งให้ทันเวลาด้วยไปผิดที่นนท์ระหว่างผิดนั่นใส่ระเบิดระเบิดก็ไปเลยโอ้โห 3,000 กว่าเครื่องระเบิดพร้อมๆกันน่ะคุณคิดดูซิว่ามันต้องเจาะเข้าไปถึงตับล้วงตับนี่คำว่าล้วงตับนี่เห็นภาพเลยนะ เข้าไปถึงลึกขนาดนั้นได้ครับดังนั้นเนี่ยผมถึงกลัวว่าความแค้นก็ดีการที่อิสราเอลเล่นคราวนี้เล่นแรงมากคือไม่ใช่แค่ทำถล่มจุดที่ตั้งเอาหัวหน้าเลยระดับนำเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งโดนเอาเบอร์หนึ่งใหม่เข้าไปแทนไอ้เบอร์ที่มาแทนก็ตายด้วยแล้วบังเกอร์คุณจะยุ่นลึกแค่ไหนนะเจาะได้ทะลวงได้หมดมันทะลวงได้หมดว่ะตรงเนี้ยที่น่ากลัวตอนนี้ดึงอเมริกาเข้ามาแล้วรัสเซียเข้ามาแล้วมันจะไม่ใช่แค่เกมระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแล้วแล้วภาษาทั้งสองฝ่ายดุดันมากเนทันยาฮูนายกอิสราเอลบอกไม่มีจุดไหนในตะวันออกกลางที่อิสราเอลยื่นมือไปไม่ถึงอิหร่านโต้กลับมาแล้วบอกว่าถ้าคุณเล่นถล่มโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของฉันอิหร่านดูว่าไอ้บ่อน้ำมันคลังน้ำมันลงกลั่นลงกลั่นจะไม่มีน้ำมันแม้แต่หยดเดียวออกจากตะวันออกกลางโลกทั้งโลกให้มันรู้ไปเดือดไปฉะนั้นไทยเราเนี่ยอย่าประมาทนะถึงขนาดรีเซชชันเลยนะว่าโอ้ถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยหรือราคาพุ่งกระฉูดเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่าถล่มทั้งหมดนะตอนนี้ทะเลแดงก็เริ่มมีปัญหาว่าจะเดินเรือเดินได้หรือเปล่าครับฉะนั้นนี่คือตุลาอาถรรพ์ระดับโลกต้องระวังต้องเตือนคุณชัยปีหน้าไทยจะเป็นประธานของ ACD ใช่ไหมใช่ ACD ปีหน้าใช่ก็รับมือต่อมาเลยแต่ว่าถ้ามาประชุมที่นี่ก็ปัญหาน้อยหน่อยครับถ้าไปประชุมแถวนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นสมรภูมิรบเนี่ยมันจะย้ายไปไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือ6ประเทศในตะวันออกกลางประกาศพร้อมกันแล้วว่าจะเป็นกลางในเรื่องนี้และไม่อนุญาตให้อเมริกาใช้ฐานทัพใดๆในตะวันออกกลางสำหรับการทำสงครามครั้งนี้ฉะนั้นตะวันออกกลางเครียดอย่างหนักรวมทั้งซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียพี่ใหญ่ก็ไม่ให้แต่เนี่ยเป็น1ใน6ประเทศที่ประกาศออกมาดังนั้นผมต้องบอกตุลาอาถรรพ์เนี่ยระดับโลกเนี่ยจับตาให้ดีนะครับครับแต่นายกอุ้งอิงนี่ผมว่าแปลกนะครับคือตุลาเนี่ยทั้งโลกปั่นป่วนตุลาในไทยก็จะปั่นป่วนแต่ดวงของนายอุ้งอิงเนี่ยสวนกับสวนกับกระแสนะตุลานี่จะเป็นเดือนดีนะคุณว่าดีไหมดีครับเรตติ้งดีกระแสดีเปิดตัวได้ดีนายกรัฐมนตรีติดอันดับผู้ที่ทรงอิทธิพล100คนของนิตยสารไทม์อ๋อนี่พูดถึงไทม์ใช่ไหมที่ประกาศมาเลยนะไทม์ครับอันนี้ Times 100 Next ไทยเนี่ยมีติดอยู่เกือบจะทุกปีนะครับคุณสุชาติทุกปีครับปี2019ก็เป็นคุณธนาธรแล้วก็ลิซ่าแบ็คพิงค์นะมีแบ็คพิงค์แล้วก็มีคุณกฤตกรผู้กฤตกรนี่เป็นภูมิสถาปนิกนะฮะครับนี่ถัดมาปี2020ไม่มี2021เนี่ยเป็นคุณอนนท์นำพาคุณอนนท์2021ครับปี2023เนี่ยติดคุกอยู่ไหนนะติดคุกอยู่ใช่ติดคุกอยู่ตอนนั้นยังไม่ติดครับปี2023เนี่ยแน่นอนกระแสคุณพิธาเนี่ยแรงมากครับเป็นคุณพิธาปี2024เนี่ยคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีครับติดอันดับครับในกลุ่มของเขาจัดอันดับเป็นสายของผู้นำสายผู้นำฮะแต่ว่าถ้ามองด้วยความเป็นธรรมอย่าเพิ่งไปว่าแกเพราะแกเพิ่งเริ่มทำงานผลงานอาจจะยังจับต้องไม่ได้ครับแต่ว่าการขึ้นมาสู่เก้าอี้ผู้นำเนี่ยมันมีผมว่ามันมีสตอรี่ครับข้อที่หนึ่งคือเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียคุณสุชัยนายกรัฐมนตรีผู้หญิงเนี่ยนะ38ปีความแปลกใหม่เป็นความแปลกใหม่ข้อที่สองเป็นความแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นนายกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณเศรษฐาถูกถอนครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือพ่อของคุณแพทองธารคุณทักษิณคือคนที่ได้กลับมาแล้วสตอรี่ของแฟมิลี่นี้ผมว่ามีคุณอะไรคุณลุงคุณนะคุณอาได้เป็นนายกเลยนะของไทม์ก็บอกไงว่าในตระกูลเนี่ยมี4คนแล้วเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็ความแปลกใหม่เป็นความแปลกใหม่ไม่ได้ดูเรื่องของผลงานแต่ว่าถ้านับเฉพาะนักการเมืองที่ไทม์เอาขึ้น100 next เนี่ยนะต้องระวังนะครับนักการเมืองทุกคนที่เป็น100 next ก่อนหน้านี้ที่เอ่ยเมื่อสักครู่ธนาธรพิธาอานนท์นำพาเนี่ยนะ
ชีวิตไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะทุกวันนี้แหมคุณตื่นใจอ้าวก็ดูสิอยากคิดคิดเยอะไปเปล่าไม่นี่การบอกไงว่าคุณธนาธรก็โดนหลังจากนั้นก็โดนก็ตอนนี้กลายเป็นแบนนักเคลื่อนไหวนอกสภาไปแล้วคุณอานนท์ก็ตอนนี้ติดคุกอยู่คุณพิธาก็บินไปอยู่แล้วบอกไปอยู่ฮาร์วาร์ดแล้วบอกว่าอีก10ปีเจอกันในสนามการเมืองเหรอครับแต่ผมถึงบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแกดวงแกสวนฉะนั้นไม่ว่าใครเป็นอะไรของแกจะเป็นขาขึ้นใช่ใช่เออเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวนิดหนึ่งเรื่องไอ้ร้อยผู้นำในอนาคตมีเท่าไหร่อนาคตนะฮะมันจะมีกลุ่มที่ไม่ใช่กันมีเขาแบ่งเขาแบ่งหลายประเภทมี5สาขาคือวิธีการของพวกนิติสารต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีต่ำกว่า40 100คน40ก็ under 40 40อะไรเขาเนี่ยจะจัดเพื่อจะมีสตอรี่ขึ้นปกอ่ะนะครับคือวิธีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาฉะนั้นไอ้ร้อยคนร้อยก็คืออนาคตปกติเขาจะมี person of the year บุคคลแห่งปีแล้วก็จะมีบุคคลมีอิทธิพลที่สุดในระดับโลกแล้วก็ลงมาก็จะเป็นอนาคตผู้นำนี่ก็เป็นกลุ่มนี้สายการเมืองคือผู้นำใช่ผู้นำดูชัยพูดมาเมื่อกี้แต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อยบทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนที่เขาเลือกจะต้องเป็นคนโดดเด่นไม่ว่าจะด้านไหนโดดเด่นคนรุ่นใหม่ผู้หวังและสร้างการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้คือนักเคลื่อนไหวนักการเมืองครับฉะนั้นเมื่อเขาเลือกคนโดดเด่นคนโดดเด่นก็ย่อมจะอยู่ในภาวะเสี่ยงใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่ว่าทางบวกหรือทางลบใช่ไหมล่ะแต่คนล่าสุดนี่เสี่ยงไหมไม่ผมต้องบอกไงว่าดวงคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยก็จะสวนกระแสฉะนั้นถ้าตุลาอาถรรพ์เนี่ยในประเทศต่างประเทศเนี่ยดวงคุณอุ้งอิ๊งก็จะเป็นดวงดีครับแต่ถ้าคนอื่นดีแกจะเป็นยังไงเราไม่รู้ต้องระวังครับก็อยู่ที่ว่าถ้าเขาเลือกเพราะความแปลกใหม่เพราะนามสกุลหรือเพราะว่าเป็นนายกหญิงอายุน้อยที่สุดก็แน่นอนคนก็สนใจคอยดูสิไป ACD ประชุมที่โดฮาก็โดดเด่นใช่ไหมล่ะใช่ครับคนก็ฮือฮาบอกนี่นะนายกอายุน้อยที่สุดเป็นผู้หญิงครับมาจากไทยแลนด์ไทยแลนด์นะแล้วคอยดูที่อาเซียนก็จะตื่นเต้นเหมือนกันที่อาเซียนวันที่11ใช่ไหมวันที่8หรือวันที่11ครับเดี๋ยวก่อนกลับมาเรื่องนี้เพราะว่ามี100คนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดวงขึ้นอีกของคุณองค์เองคือโพแต่ก่อนไปโพผมขอพูดนิดนึงครับที่คุณสุชัยทำนายว่าใครได้ติดอันดับผู้นำ100 next ของไทม์เนี่ยปัจจุบันก็มีอันเป็นไปหมดมาอันไม่ได้อันเป็นไปขนาดนั้นหมายความว่าก็อยู่ในภาวะลำบากเลยโดนยุบพรรคเนี่ยเล่นการเมืองไม่ได้ตัดสินเนี่ยมีอันเป็นไปแน่นอนแต่ถ้าคุณสุชัยทำนายเอาไว้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำนายผมกำลังเล่าให้ฟังข้อเท็จจริงว่าที่ผ่านมา3คนเนี่ยตอนหลังจากที่ไทม์ให้เป็นบุคคลโดดเด่นเนี่ยนะเฮ้ยลำบากเว้ยถ้ามีอาถรรพ์นะคุณแพนทองทานต้องระวังเรื่องของคนบ้านป่านะเขาไปร้องไว้หลายคดีนะโดนถอดถอนหมดเลยนะทุกคดีนะคุณเลืองกายไปร้องคดีที่1เนี่ยก็คือทำมินิฮาร์ททำมินิฮาร์ทตอนถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีเรื่องที่2ที่ดูจะมีน้ำหนักหน่อยก็คือเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินเรื่องถือหุ้นของอันพายช้ากว่ากำหนดครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยต่อเรื่องสงครามระหว่างบ้านป่ากับบ้านจันบ้านป่ากับบ้านจันสงครามตัวแทนนี่มีเบื้องหลังสงครามตัวแทนมีสตอรี่เบื้องหลังฉะนั้นตุลาอาถรรพ์ไหมการเมืองไทยเป็นไปได้อะเหรอแต่ก่อนที่จะอาถรรพ์นี่คุณธิชัยนี่ข่าวดีทั้งนั้นข่าวดีสำหรับคุณอุ้งอิงทั้งนั้นนะที่ผ่านมาเนี่ยข่าวดีจริงๆโหนิด้านิด้าโพเนี่ยของอาจารย์สุวิชานะมาแรงแซงโค้งอันดับหนึ่งไว้3ครั้งครับมาดูครั้งที่1ก่อนเดือนมีนาคมตอนนั้นคุณทั้งยังไม่ได้เป็นนายกนะครับตอนนั้นคุณเศรษฐาเป็นนายกคะแนนความนิยมเนี่ยว่าจะเลือกเป็นนายกไหม 6% 6% นะ 6% 6% พอสำรวจครั้งที่2ในปีเดียวกันคือเดือนมิถุนาคุณเศรษฐาก็ยังเป็นนายกนะครับคะแนนตกลงอ่ะคะแนนตกลงนะแต่พอมาสำรวจล่าสุดเดือนกันยายนเนี่ยคะแนนพุ่งขึ้นไปเป็น 31.35% ครับซึ่งแน่นอนนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่ามันมีปัจจัยส่งหลายอย่างคือในประเทศที่เกิดภาวะภัยพิบัติแล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยก็ได้คะแนนแล้วได้คะแนนเสียงแล้วแม้ว่าจะไปตอนแรกคนไปปรามาสแกนะลงไปในพื้นที่เนี่ยไปผัดข้าวผัดคนก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่นายกไปผัดข้าวผัดต้องไปบัญชาการเรื่องน้ำท่วมถ้าผมจำไม่ผิดผัดข้าวผัด2ครั้งกันนะหลังจากนั้นผัดอีกไหมผัดไม่ผัดแล้วหลังจากนั้นผัดไม่สองผัดนะหลังจากนั้นยังผัดอีกผัดแล้วเป็นยังไงอ่ะผัดก็ผัดแต่คะแนนก็ยังขึ้นไงคนเรามัน
ดวงมันฉุดกันไม่อยู่แล้วยิ่ง 10,000 เนี่ยผมเห็นชัดๆนะอย่างที่คุณพิสุทธิ์บอกถูกต้องเลยเงิน 10,000 เนี่ยแน่นอนเงิน 10,000 เนี่ยยังไงก็ทำให้คนต้องคิดถึงคือโพลเนี่ยสำรวจตอนแจกเงิน 10,000 ใหม่ๆพอดีพรรคประชาชนก็ยอมรับเองนะว่าถ้าเกิดสำรวจหลังจากแจกทั้งวัน2วันเนี่ยนะเรตติ้งดีกว่านี้อีกอ่ะเขาก็ยอมรับก็แน่นอนว่าเงิน 10,000 ทำให้เรตติ้งดีเงิน 10,000 เนี่ยสำรวจเดือนกันยาวันที่เท่าไหร่นะต้นเดือนใช่ไหมเขาแจกเงิน 10,000 ประมาณสัปดาห์แรกไหมผมว่าสัปดาห์แรก คนก็นึกถึงแหละครับแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้ไม่ได้แจกเงิน 10,000 ยังต้องรองเงินดิจิตอลครับต้องแจกสิ้นปีคะแนนนิยมอันนี้น่าสนใจว่าจะขึ้นไหมผมคิดว่าขึ้นแต่จะขึ้นเยอะไหมที่มันเรามาดูอยากให้คุณสุชัยกับคุณวิสุทธ์ลองดูไอ้ตัวหน้าคนที่มีกากบาทคาดตาหน่อยกากบาทอันนี้มันก็คือคำถามว่ายังไม่ถูกใจใครยังไม่ถูกใจใครมีด้วยเหรอเดี๋ยวผมจะอธิบายยังไม่ถูกใจใครเนี่ยครั้งที่1เนี่ย 20% ครั้งที่2 20.35% ครั้งที่3 23.50% ครับสัดส่วนใกล้เคียงกันมากนะตัวเลขเนี้ยความเชื่อของผมเนี่ยคิดว่าไม่ผิดด้วยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจแฟนคลับลุงตู่คิดถึงลุงตู่จริงๆทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าคิดถึงลุงตู่ทำไมไม่ระบุล่ะก็เพราะว่าวันนี้ลุงตู่ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสเป็นจะเป็นนายกแล้วแต่ผมเชื่อว่านี่คือกลุ่มที่คิดถึงลุงตู่และกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มที่ต่อต้านพรรคเพื่อไทยน่าสังเกตมากนะในช่วงที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยคะแนนความนิยมตรงเนี้ยสีขาวเนี่ยขึ้นพอๆกันแต่พอนายกแพทองธารขึ้นมาเป็นเนี่ยคะแนนขยับจาก20มาเป็น23เลยอ่ะแค่นั้นไม่พอนะดูคุณพีรพันธ์พีรพันธ์คุณพีรพันธ์ขึ้นมาอย่าง6ประมาณ8 8 9อย่างน่าสนใจสอดคล้องกันกับ 23.50% ที่ไม่เอาใครผมเชื่อว่าอันนี้เราก็ต้องยอมตรงๆนะว่าคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมคนที่ครั้งหนึ่งเคยไม่ชอบเป่าน้องบีดขับไล่พรรคเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณพอลูกสาวมาเป็นนายกคะแนนนี่มันเพิ่มขึ้นเลยอ่ะและคะแนนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประกอบกับคุณพิธาเห็นไหมครับคุณพิธาจาก45ลงมาเป็นคุณเท้งเหลือ 22.90% ลดลงมาเยอะนะลดลงมาเยอะเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะแพ้เลือกตั้งซ่อมวันก่อนเมื่อวันอังคารผมเจอคุณเท้งผมก็ถามคุณเท้งอย่างนี้แหละคุณเท้งความเห็นผมนะคะแนนของคุณเท้งออกมาแค่นี้ความเห็นผมก็คือว่าคุณเท้งไม่สามารถช้อนคะแนนของแม่ยกคุณพิธาไว้ได้เขาว่าเขายอมรับไหมเขายอมรับเขาถึงได้บอกว่าเขาตอนนี้เขาจัดแคมเปญอันนึงเท้งทั่วไทยเท้งทั่วไทยเพื่อให้เดินทางไปพบปะผู้คนประชาชนให้ได้มากที่สุดทั่วประเทศคือเขาคิดว่าแบรนด์ของประชาชนเนี่ยใช้ได้ใช่แต่ว่าเท้งเนี่ยเพื่อไทยก็พูดประชาชนก็บอกเองนะว่าชื่อเท้งนี่เรียกยากนะได้แล้วเวลาบางทีมันทั่วไทยเราเรียกยากแต่ว่าไอเราเรียกง่ายแต่ชาวบ้านเรียกยากทำไมอ่ะแล้วก็ทดลองเรียกในโทรศัพท์นะเท้งก็ออกมาเฮงออกมาเอ็งอ๋อนี่คือประเด็นที่ต้องทำให้เท้งเนี่ยติดปากถ้าคุณอยากติดปากคุณต้องบอกเท้งเต้งเท้งเต้งไม่ได้ผมว่าได้แต่ให้กำลังใจมาไม่ได้เท้งต้องไม่ท้อเท้งต้องไม่ท้อใช่เพราะว่าแต่ว่าอันนึงเนี่ยเท้งต้องไม่เต้งขอดูอีกแผ่นนึงเป็นคะแนนพักคะแนนพรรคเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือท็อปออฟมายของคนไทยก็คือยังเลือกประชาชนอยู่พรรคประชาชนก็คือพรรคสีส้มนั่นแหละคะแนนขยับจาก49มาเป็น34แต่เพื่อไทยขยับขึ้นมาไม่เยอะนะคุณชัยไม่เยอะนั่นแสดงว่า popularity ไปตกอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมเหนื่อยเลยนะเพราะว่าตัวคุณอุ๊งอิ๊งดีอ่ะแต่พรรคเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันเหนื่อยมันจะไปให้ความสำคัญตรงไหนเพราะว่าคุณอุ้งอิงต้องสามารถอุ้มพรรคได้ให้ได้ประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากตามหลักนะคะแนนหัวหน้าพรรคจะต้องไม่มากกว่าคะแนนพรรคถูกต้องนั่นหมายความว่าหัวหน้าพรรคเกิดอุบัติเหตุหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคคนเลือกพรรคเพราะว่านโยบายตอนนี้คะแนนของพรรคของพรรคก้าวไกลเนี่ย48 49 34เนี่ยทั้ง3ครั้งเนี่ยคะแนนมากกว่าคุณพิธา2ครั้งก่อนหน้านั้นและมากกว่าเท้งนะล่าสุดเนี่ยเท้ง 22% แต่คะแนนพรรคยังมากกว่าผมว่าอันเนี้ยถ้ามองในแง่สถิติเนี่ยคือน่าสนใจว่าคะแนนหัวหน้าพรรคต้องไม่มากกว่าคะแนนตรงเนี้ยยุทธศาสตร์ทั้ง2ฝ่ายเลยนะแต่คะแนนอิงเนี่ยเมื่อกี้35ใช่มั้ยใช่แต่คะแนนพรรค27เพราะว่าอันนี้อันตรายอันตรายคุณควรจะต้องทำพรรคให้แข็งแรงคือลุงก
บริษัทเราต้องแข็งแรงใช่ถ้าลูกจ้างเรามันออกไปถูกซื้อตัวไปบริษัทเราก็ต้องไม่ต้องเงินได้ครับครับอันนี้คือปัญหาของพรรคเพื่อไทยมายาวนานแล้วล่ะเรื่องว่าอยู่ที่ตัวบุคคลครับแต่ก่อนก็ถ้าไม่มีคุณทักษิณนี่จะลำบากไหมใช่ไหมพรรคเพื่อไทยแล้วต้องเป็นคนไทยรักไทยมาเลยนะตลอดและพอคุณทักษิณตัดสินใจว่าลูกสาวจะต้องเป็นคนนำพรรคเนี่ยก็จะต้องสามารถเอาทั้งพรรคไปด้วยแต่ตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ต้องยอมรับว่าอย่างคุณอุ้งอิงอาจจะดีใจที่ว่าส่วนตัวนั้นกระแสมาแต่ว่ากระแสก็คือกระแสใช่มันจะขึ้นลงตามครับบูบ้าตามเพราะว่าช่วงที่ได้กระแสดีมากคือแจกเงินหมื่นครับและน้ำท่วมน้ำท่วมก็ช่วยได้แล้วก็ภาพที่กอดกับชาวบ้านได้ผลนะเหตุการณ์รถบัสที่เกิดไฟไหม้ก็จะที่สูญเสียเนี่ยก็จะได้คะแนนนะยังไงก็ยังไงก็ได้คะแนนขอให้คุณไปถ้าคุณเป็นรัฐมนตรียังไงก็และอย่างหนึ่งความเป็นผู้หญิงใช่เพราะว่ามันจะทัชใจคนด้วยความเป็นแม่ตรงนี้มีส่วนแน่นอนฉะนั้นตอนที่โกอินเตอร์ก็มีส่วนอีกแต่ว่าทั้งเท่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 งอิงอิงอิงเนี่ยนะอ่านยากทั้งคุณนะอิงเท่งนี่นะแต่ว่าทั้งสองเนี่ยต้องทำการบ้านหนักมากก็คือตรงที่คนเบอร์สองที่ยังไม่มีใครเนี่ยจะแย่งตรงนี้ได้ยังไงคะแนนตรงนี้คือถ้าสมมติฐานเป็นอย่างที่คุณประนดว่านะครับว่าคนที่เป็น FC ลงตัวยังไม่มีตัวเลือกอ่ะครับถ้าเป็นงั้นจริงนะครับเสร็จเสียหนูกับนายวินแหละถูกต้องเพราะกำลังทั้งตัวเป็นพรรคอนุรักษ์อย่างแท้จริงขึ้นมาเพราะเส้นนี้คือเส้นอนุรักษ์เขาไม่เลือกสีแดงอยู่แล้วเขาไม่เลือกสีส้มอยู่แล้วใช่ไหมอนุรักษ์มาอยู่ตรงกลางแล้วก็อนุรักษ์นี่จะไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นตัวแทนอนุรักษ์อ่ะโอ้ยเขาพรรคอนุรักษ์ไม่ไว้วางใจเพื่อไทยบอกหนึ่งไม่รักจริงเปล่าสองเดี๋ยวสวิงขั้วอีกล่ะทำยังไงล่ะคือคนที่รักลุงตู่เนี่ยพูดตรงไม่รักคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณก็มีเรื่องราวในอดีตใช่ไหมพอไม่รักคุณทักษิณเนี่ยพอลูกสาวเป็นเนี่ยก็พอที่จะไม่รักด้วยส่วนพรรคสีส้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เอาอยู่แล้วด้วยเงื่อนไขบางอย่างไม่เอาไม่เอาฉะนั้นอย่างที่คุณสุดบอกเนี่ยเลือกตั้งในอีกตอนนี้รัฐบาลมีอายุอยู่อีกแค่2ปี8เดือนนะครับไม่ถึง2ปี8เดือนนะไม่ถึง3นะ2ปี8เดือนสีขาวเนี่ยเสร็จใครเสร็จซอกกราวเสร็จซอกกราวเหรอเสร็จซอกกราวซอกกราวที่วันนี้อายุครบ66ปีใช่ๆประกาศไม่รับให้ไปบริจาคทำไมถึงเสร็จซอกกราวเอ้าผมว่าจุดยืนผมก็ชัดเจนคือซอกกาวนี้ประกาศชัดเป็นตัวแทนพรรคอนุรักษ์นิยมเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องช้าๆทำไมไม่เป็นรวมไทยสร้างชาติเออล่ะรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ก็ขึ้นนะคะแนนขึ้นนะ คุณอนุทินเนี่ยกลับขึ้นนะคุณอนุทินโน่นโลไปเลยนะคะแนนในโพลเนี่ยรวมไทยสร้างชาติผมว่าอยู่ได้เอาจริงๆคนติดรวมไทยสร้างชาติเพราะมีลุงตู่ลุงตู่ไม่อยู่คุณพีรพันธ์ไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนะแต่คุณพีรพันธ์ไม่สามารถที่จะแปดเป็นตัวแทนของลุงตู่และความเป็นพรรคอนุรักษ์ได้อะเนี่ยเป็นบทบาทที่คุณเนวินกับคุณหนูบอกเนี่ยต้องจุดยืนนี่แหละนี่คือจุดขายตอนเนี้ยแล้วภูมิใจไทยจุดขายคืออะไรก็อนุรักษ์อนุรักษ์คะแนนอยู่ในมือพรึบเอกภาพมากนะคะแนนอะไรคะแนนในสภาและในสว.วันเลือกตั้งเราไม่ได้เลือกสว.แล้วนี่มันต้องเลือกสส.ก็สว.อะไรก็ต้องผ่านสว.หลายกฎหมายหลายเรื่องแก้แล้วก็ต้องผ่านเอางี้ถามว่าทำไมภูมิใจไทยถึงมีคะแนนดีครับความสามารถในการบริหารโอ้โหถูกต้องคุณยายพูดไม่ผิดอ๋อใช่ management ครับ of votes ผมเคยเห็นแกนนำของภูมิใจไทยนี่ในกระเป๋าจะมีตัวเลขตลอดเวลาตัวเลขณวันนี้คะแนนของความนิยมแต่ละสสแต่ละคนเนี่ยนะที่ทำงานอยู่อะตอนนี้ไปถึงไหนยังไงเขามีโพสต์ของเขาครับเขามีการไปเช็คมีสายต่างๆนะว่าสสแต่ละคนเนี่ยทำการบ้านหรือเปล่าขยันแค่ไหนลงไปเยี่ยมแค่ไหนและก็มีการลงโทษสั่งสอนกดดันใครทำดีแบบนั้นเลยเหรออ๋อแล้วก็นอกจากวิทยาศาสตร์มากๆครับนี่คือตายแล้วแต่ภาพข้างนอกเรารู้สึกตรงกันข้ามเลยนักเลือกตั้งนักเลือกตั้งคำว่านักเลือกตั้งเนี่ยคือมืออาชีพเขาอ่ะครับเหมือนใครฮะเหมือนคุณสุวัฒน์ลิตาภรพยุคหนึ่งอ่ะจะอ่านได้ไหมพกตัวเลขเห็นไหมนี่ประเมินทุกจังหวะก้าวมาแนวเดียวกันครับตอนนี้เข้าเพื่อไทยไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอ่ะเป็นแนวร่วมเรียบร้อยถ้าคุณถามเขาวันนี้นะแกนนำของภูมิใจไทยที่เป็นคนที่คุมเกมทั้งหมดนะ
ว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ภูมิใจไทยมีกี่ที่นั่งเขาบอกคุณได้เลยนะอเออแล้วคุณจำได้ไหมคราวที่แล้วอ่ะคุณอนุทินเนี่ยพูดไม่เคยพลาดนะ70 71เนี่ยอยู่ตรงนี้นะก็ได้จริงนะเพราะว่าตลอดเวลามอนิเตอร์ตลอดเวลาเหมือนคนที่ไปตรวจวัดความดันตลอดเวลาว่าไอ้ตอนนี้ขึ้นลงแค่ไหนยังไงเขาสำรวจตลาดด้วยสำรวจตลาดคือเช็คอะไรดีก็ช็อปเช็คแอนช็อปนี่คือแล้วขยันช็อปหน่อยขยันช็อปหน่อยจะได้รู้ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ไหนบ้างแสดงว่าเลือกตั้งอีก2ปี8เดือนเนี่ยจะแข่งกันอย่างหนักหน่วงระหว่างแค่3พรรคประชาชนสีส้มครับเพื่อไทยสีแดงแล้วก็ภูมิใจไทยสีน้ำเงินครับแค่นั้นเองมีพรรคอ่ะมีแค่3พรรคแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือคือผมว่าถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคที่เหลือนะผมไม่ต้องเอาเยอะขอสัก10ที่นั่งพอขอไปเริ่มตีว่าการกระทรวงนึงช่วยว่าการกระทรวงนึง3 4 5เนี่ยนะขอแค่นี้แหละอย่าไปทะเยอทะยานยิ่งได้มากยิ่งต้องใช้เงินมากแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ย2ปี8เดือนสำหรับเพื่อไทยก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจต้องทำให้มันสำเร็จแจกขั้นต่อไปจะแจกยังไงชัดแล้วยังไม่จะแจก 5,000 หรือ 5,000 หรือ 10,000 นะไม่รู้หรือสดหรือดิจิตอลแล้วโครงการแต่ดิจิตอลแต่ไม่รู้จะ 5,000 ครั้งเดียวหรือ 5,000 2รอบคุณแน่ใจหรือดิจิตอลผมก็ไม่ผมว่าไม่น่าแล้วนะฟังดูเนี่ยอาจจะแจกเงินสดหมดเรื่องหมดราไปนะก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกอ้าวก็มันเสียฟอร์มเสียฟอร์มไม่พอเสียมาแล้วไงเฮ้ยก็อย่าไปคิดมันต้องรักษาฟอร์มด้วยแมวสีลายจับหนูได้ก็เอาหมดอ่ะใช่ไหมคือที่พูดถึงดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันมีคำสั่งมาให้พูดให้ทำแต่ว่าพอลงมือทำเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอ1 2ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยบล็อกชงบล็อกเชนเนี่ยพูดให้มันเท่พร้อมไหมแต่มันมันมีรูโหว่เยอะมันทำไม่ได้ดังนั้นพอแจกเงินสดเห็นไหมกระแสมาเลยครับพอกระแสมาเลยแจกหมื่นแรกเนี่ยนะฉะนั้นคำตอบท่านนักการเมืองคือถ้ามันเวิร์กสูตรแรกก็ทำต่อสิคุณจะไปคิดอะไรมากใช่ปัญหาคือว่าคุณมีแค่ 180,000 ล้านอยู่ในมือครับจะแจกอีก26ล้านคนโดยประมาณครับคนละ210,000ล้านขาดไปประมาณ 7-80,000 ล้านตรงนี้คุณจะเอาตรงไหนเท่านั้นเองตรงนี้ถ้าหาไม่ได้ก็แจก 5,000 226ล้านพอยังเหลือด้วยซ้ำไปแต่ 5,000 ปั๊บคุณมีปัญหาทันทีไอ้คนที่ได้ทำไมคนนั้นได้หมื่นทำไมฉันได้ 5,000 อ๋อเขาเปราะบางอธิบายได้ไหม คุณคิดว่าคำว่าเปราะบางได้หมื่นหนึ่งแล้วคุณไม่เปราะบางได้ 5,000 นี่มีปัญหาไหมก็น่าจะมีปัญหานะเพราะคนเขาก็คิดว่าเสียภาษีเหมือนกันใช่ไหมคนชั้นกลางคนที่ขยับขึ้นมาจากเปราะบางขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ไหมผมว่าก็ต้องมีแหละยกเว้นคุณต้องจ่ายหมื่นนึงมันกันหมดอ่ะมันคงมีอ่ะแต่ผมคิดว่าระดับถ้าเกิดได้ 5,000 จริงนะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยดีกว่าไม่ได้คำขี้ดีกว่าคำตดอารมณ์นี้ผมก็มีมาอยู่ที่คำอธิบายไงก็คุณต้องอธิบายให้ได้ไงใช่ไหมแต่เนี่ยอธิบายตรงนี้เหนื่อยครับเพราะแปลว่าคุณจะไม่มีมาตรการอื่นเลยเหรอคุณจะมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเหรอเพราะว่าเดี๋ยวกระแสก็คือกระแสกระแสแปลว่ามันมาแล้วมันไปนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่ากระแส10,000นึงนี่ค่อยๆเบาลงกระแส 5,000 มามีคนบ่นคุณจะประคองยังไงรักษาที่หลายคนในรัฐบาลใช้โมเมนตัมยังไงโมเมนตัมเนี่ยโมเมนตัมมันยากทีนี้นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลนี้จะได้คะแนนเสียงจากอะไร1นโยบายป๊อปปูลิสต์ทำไปครึ่งทางละเงิน 10,000 ที่เหลืออีก 10,000 หรือ 5,000 2คุณต้องแก้ปัญหาอะไรอ่ะปัญหาค่าแรงถ้าจำทุกคนจำได้ก็คือหาเสียงไว้ว่าคือค่าแรงกับเงินเดือน600บาทอ่ะ400ก่อนดิ400ก่อน400เนี่ย1ตุลาเนี่ยไม่ได้นะดังนั้นมันหลายอย่างเนี่ยมันพลาดทาร์เก็ตไปใช่มั้ยมันจะทำยังไง400บาทนี่นะถ้ายังไงกดดันบีบเบิร์ดมันก็จะเกิดเพราะว่าก็จะมีปลัดแรงงานเกษียณแล้วคนใหม่มาแบงค์ชาติก็ตั้งคนมายังไงยังไงก็400แต่ว่ามันจะสร้างปัญหากับเอกชนมากเลยเพราะว่า SME ทั้งหลายแหล่เนี่ยต่อต้านมากเพราะว่าเขาจ่าย400ปั๊บเนี่ยเขาอยู่ลำบากเลยแล้วมันก็จะมีคนตกงานแล้วก็จะมีต่างๆฉะนั้นอันเนี้ยไม่สามารถสร้างกระแสได้มากนะเพราะ400บาทไม่ใช่รัฐบาลจ่ายนี่เอกชนจ่ายนี่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้คะแนนนิยมเสี่ยงมีความเสี่ยง
ผมว่าระเบิดเวลาอีกอันนึงเรื่องของนโยบายการเงินการคลังผู้ว่านกผู้ว่าเศรษฐพุทธจะรีทายปีหน้านะแต่ว่าแกอายุเกินแกคุยกันอะไรก็บอกไม่ลงต่อไม่ลงแล้วต่อลงไม่ต่อให้อายุไม่เกินแกก็ไม่ลงไม่ลงผมว่าระเบิดเวลาอยู่ที่แบงค์ชาติถ้าเปลี่ยนประธานบอร์ดแบงค์ชาติเป็นตกลงเป็นใครกิตติรัตน์เหรอใช่ได้ยินว่าคุณกิตติรัตน์ไม่แน่ใจใช่แต่ว่าถ้าเป็นคุณกิตติรัตน์เนี่ยผมว่าไม่ต่างอ่ะอิสราเอลกับโอ้โหแล้วก็จะไปชนกันที่นั่นเพราะว่าถึงตอนนั้นคุณเศรษฐพุทธยังไม่เกษียณใช่ไหมครับใช่ครับตอนเปลี่ยนประธานเนี่ยเพราะประธานจะเปลี่ยนเร็วๆนี้นะใช่คุณเศรษฐพุทธนี่นกลางปีโน่นแต่ถึงจะเกษียณนะฉะนั้นอิสราเอลกับอิหร่านนี่ยิงขีปนาวุธใส่กันหรือเปล่าทุกวันตั้งแต่คุณแพทองธารตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าพรรคที่วิจารณ์อย่างรุนแรงนะวิจารณ์เรื่องแบงค์ชาติตอนนี้ไม่พูดละก็ให้คุณพิชัยพูดใช่ใช่ก็ถูกแล้วก็ถูกต้องแล้วนี่คุณพิชัยล่าสุดก็ไปเจอกันแล้วนี่เมื่อวานกับพ่อต้องเจอแล้วเจอดีนี่ดูรูปสินี่ชื่นมื่นชื่นมื่นความจริงเนี่ยระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติโดยส่วนตัวไม่มีปัญหาโดยส่วนตัวเขาไม่มีปัญหาแต่ตอนที่คุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยแกโดนมีคนมากระซิบแกเลยออกมาซัดแรงในธรรมชาติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณชัยรัฐมนตรีคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยต้องเห็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นฮะแต่ต้องมีการสื่อสารและอย่างเนี้ยที่ไปเจอกันคุยกันเมื่อวานชั่วโมงครึ่งเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและไม่ใช่อยู่ดีไปพูดถึงลดดอกเบี้ยนะสองคนที่คุยอะไรกันรู้ไหมเรื่องอะไรครับเฮ้ยจีนรัฐบาลจีนเพิ่งยัดอัดเงินเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ครับอ๋อเขาปรับลดดอกเบี้ยก็คือกระตุ้นแรงเลยแหละนะเขาเรียกใช้บาซูก้าเลยแหละนะเฮ้ยอเมริกาลดดอกเบี้ยแล้วญี่ปุ่นเปลี่ยนนายกนโยบายญี่ปุ่นเปลี่ยนสงครามนี่มันจะกระทบยังไงราคาน้ำมันราคาน้ำมันทั้งสองท่านเนี่ยติดตามข่าวก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานก่อนไม่จริงดีไปต้องบอกเมื่อไหร่จะลดดอกเบี้ยแล้วครับท่านผู้ว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ควรไปถามด้วยว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจบอะไรมาจบไม่ควรแล้วจบอะไรมาจบอะไรมาแล้วทำไมคุณพิชัยคลังเนี่ยไม่พาพิชัยพานิชไปด้วยล่ะเมื่อวานไปก็วงแตกนะครับคุณพิชัยพานิชเป็นรัฐมนตรีคลังผมว่ายุ่งแล้วมึงคือฉลวยของอิหร่านเลยอะลอยมาเลยอะเห็นคุณพิชัยรัฐมนตรีพานิชบอกว่าพร้อมที่จะคุยกับผู้ว่านกแต่ผมมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้รัฐมนตรีคลังเนี่ยดูแลนโยบายการคลังของใช่ครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลนโยบายการเงินใช่มันต้องออกมาในรูปนุ่มนวลอย่างนี้แหละและในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเหตุผลทั้งสองฝ่ายมีนะมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูก 100% นะเรื่องเนี้ยดอกเบี้ยลดเนี่ยแบงค์ชาติก็มองว่ามันจะไปสร้างหนี้ขึ้นอีกเพราะว่านี่ครัวเรือนนี่ครัวเรือนเนี่ยน่ากลัวที่สุดเขาเรียกว่าเป็นวิธีการไปกระตุ้นให้คนเนี่ยไปกู้เพิ่มเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำมันจะเป็นภาพลวงที่ทำให้คนเนี่ยหลงผิดว่าเฮ้ยดอกเบี้ยถูกแล้วไปกู้เพิ่มได้ครับขณะเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเศรษฐกิจกระตุ้นได้จริงๆแค่ไหนอย่างไรครับขณะที่ทางคลังก็บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยสุดมันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วย mood feel good อ่ะนะบรรยากาศแล้วก็พวกที่กู้อยู่เขาก็จะรู้สึกผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะ SME เนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าภาระเบาลงทีนี้การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยสองท่านปิดประตูคุยกันเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะจะได้เปรียบเทียบว่า pros and cons แปลว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละมุมเป็นยังไงแล้วก็โยนไปให้ใครรู้ไหมทีมงานทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่ายด้วยซ้ำไปสภาพัฒน์แบงค์ชาติสำนักงบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงคลังเขามีทีมที่เก่งๆทั้งนั้นข้อมูลเพียบเอาขึ้นจอเท่านั้นแหละสมมุติว่าลด 0.25 ตัวเลขตัวเลข AI ก็ซิมูเลตไปหมดแล้วซิมูเลตถ้าขึ้นถ้าลด 0.5 ตัวเฮ้ยยิงปืนใหญ่เลยนะถ้าไม่ลดเท่าเดิมตัวออกมาอ่ะรัฐบาลครับอยากเห็นภาพยังไงแบงค์ชาติห่วงอะไรรัฐบาลห่วงอะไรมันก็ต้องมาคุยกันเสร็จแล้วก็จะได้มาวางนโยบายด้วยกันซิงโครไนซ์ก็จะเป็นนโยบายที่ออกมาที่อธิบายทั้งสองฝ่ายได้แต่อย่าไปให้พิชัยพาณิชย์ไปใกล้ๆแถวบางเพื่อนแกเป็นก็คือพาณิชย์กระทรวงอยู่ที่ตั้งกระทรวงไหนนะอยู่สนามบินน้ำอ่ะสนามบินน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ท่าเตียนไหมกระทรวงพาณิชย์อ่ะใช่ท่าเตียนไม่ยังอยู่ท่าเตียนไหมยังถึงที่เดิมป่ะถ้าปปช.หรืออะไรพวกนี้ไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพิชัยคลังจะคุยกับ
ผู้ว่านกอีกรอบนะครับต้องเอาเชือกขีดไว้ทำไมอ่ะบุคคลภายนอกห้ามเข้าเดี๋ยวพระราชบัญญัติว่าการกระทรวงพาณิชย์มันวงแตกกันแกไม่มาแล้วเขาก็ไม่ไปก็16ตุลาครับประชุมกรรมการนโยบายการเงินครับกนงประชุมครับว่าจะลดไหมคุณพิชัยเขาคุยกันบอกว่าคุยผู้ว่านกแล้วเขาแถลงไงนะบอกว่าจะไม่ลดหนี้โดยไม่มีเหตุผลลดดอกเบี้ยหรือลดหนี้ไม่คืออย่างนี้จะลดหนี้ก่อนเขาคุยกันตกลงงี้ฮะว่าภาระใหญ่นี่คือเรื่องหนี้ครัวเรือนนี่ไงสถาบันการเงินดอกเบี้ยหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มเนี่ยเขาต้องช่วยกันละแล้วก็ลดหนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวคนบอกลดง่ายเหลือเกินวะก็จะลดไม่มีลดโดยมีเหตุผลน่ะต้องหาวิธีการขั้นตอนต่อไปคือที่แบงค์ชาติมีคำว่ามีคำว่า moral hazard ใช่ครับคำว่า moral hazard เนี่ย moral hazard คือความเสี่ยงทางด้านศีลธรรมแปลว่าอะไรรู้ไหมคือไปทำให้เขาเหลิงทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันได้มันกู้ได้เป็นหนี้เดี๋ยวมีคนช่วยนะมันเดี๋ยวก็มีคนมาอุ้มคุณอ่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นศัพท์สากลนะครับเวลามีนโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยเขาจะเตือนว่าจะทำอะไรก็ตามแต่อย่าไปให้เกิดความเชื่อที่ว่าฉันเบี้ยวหนี้ก็ไม่ผิดอะไรมีคนช่วยฉันทำอะไรเลวๆร้ายๆเดี๋ยวรัฐบาลก็มาอุ้มฉันอย่านะมันเป็นฮาเซ็ตนะมันเป็นอันตรายนะดังนั้นตรงนี้ที่แบงค์ชาติจะเตือนแต่ว่านักการเมืองเนี่ยชอบฮาเซ็ตชอบความเสี่ยงชอบทำอะไรที่คนรู้สึกดีได้แสงด้วยแล้วรู้สึกดีชั่วคราวครับรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวว่าดีแต่ว่าคุณอยู่แบงค์ชาติคุณต้องมองอีกแบบมองยาวฉะนั้นไม่ใช่ความผิดก็ทั้งสองฝ่ายครับทั้งที่คุณพิชัยคลังกับคุณเศรษฐพุฒิไปคุยกันถูกต้องแล้วแฮปปี้มากแฮปปี้แล้วก็ควรจะออกมาอธิบายประชาชนฟังว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับอย่าไปกลายเป็นการเมืองแล้วคุณพิชัยพาณิชย์เนี่ยแกก็ซัดตุ้มจบที่ไหนมาพอไปรู้ว่าจบเยลมาก็นึกว่าทำกุญแจขายแต่แกทำงานที่แบงก์อเมริกามั้งพูดว่านกของท่านผมจำไม่ผิดนะก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเยอะแหละตลอดแหละเวอร์แบงก์คือทำทั้งตอนหลังคุณพิชัยพาณิชย์แกก็รู้ว่าจบที่ไหนแต่ตบท้ายว่าแต่ก็ควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนบ้างนะอะไรเงี้ยนะไม่ที่แกเจ็บกว่านั้นคือว่าผมบอกว่าจบเยลแล้วเข้าใจแค่นี้เหรอมันก็จบเยลแล้วยังทำได้แค่นี้เหรอเจ็บไว้โอ้โหนะแต่ว่าวันนี้ผมดูตอนจบท้ายดีๆผมดูจากคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีคลังนะท่านบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการคุยวันนี้เหมือนคุยกับผู้ว่านกเนี่ยนะเข้าอกเข้าใจกันดีผมกับผู้ว่าแบงค์ชาติเข้าใจกันมานานแล้วมองงานเดียวกันนะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาต้องดูผลกระทบสิ่งอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะผมคิดว่าเป็นการจบที่สวยงามก็คือบอกว่าจะมีการหารือครั้งต่อไปแต่บางคนในรัฐบาลก็ไม่แฮปปี้ไงบอกว่าท่านพิชัยนี่นิ่มไปอ่อนไปเป็นนะเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นคนไนซ์เกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องซัดดูสิแบงค์ชาติทำนี้กับเราเรายังนิ่มได้เนี่ยระวังผมว่าแกทำถูกแล้วล่ะเพราะถูกแล้วจากกรณีที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคราวก่อนพูดแล้วก็รัฐมนตรีพานิชพูดกระแสมันเป็นด้านลบแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าได้ลดดอกเบี้ยจริงผมว่าคะแนนความนิยมพรรคเพื่อไทยนะเมื่อกี้โอ้โหคงจะทะลุจอไปเลยอ่ะทะลวงไปเลยอ่ะทะลวงแต่จะได้ลดไหมเนี่ยเพราะเพราะว่าเราตีกันบอกว่าลดไม่ลดเนี่ยมันมี2ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่คณะกรรมการกนง ที่มี7 คนใน7 คนมีเอกชน2 คนครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ2 คนใช่สองคนซึ่ง2 คนเนี่ยคะแนนเนี่ยเขาอยากลดแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่แบงค์ชาติเป็นสายการเงินสายแบงค์ชาติหรือเคยอยู่แบงค์ชาติก็จะยืนตัวเลขอยู่เนี่ย5-2ตลอดนั้นถ้าอยากจะให้ลดก็ต้องไปแบบไปคุยให้กนง.ที่เหลือเข้าใจไม่หรอกก็ลดเลขไม่อยากให้ลดใช่ๆต้องเอาเก้าอี้ประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยมามันจะมีผลอ่ะเขาจะได้บ้างใช่ไหมมีอย่าลืมนั่นในอดีตเนี่ยรัฐบาลปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีนะมีปู่สมหมายอ่ะคุณจันทร์นะแต่ตอนนั้นก่อนออกพรบ.แบงค์ชาติตอนยุคของหม่อมเต่าเนี่ยก็ไปแก้หม่อมเต่าด้วยมอมเต่าแกไปแก้แกก็โดนไงแกก็เลยไปเสนอแก้กฎหมายพรบแบงค์ชาติทำให้ปลดยากขึ้นปลดยังปลดได้นะแต่ต้องมีความผิดร้ายแรงต้องมีการตั้งกรรมการสอบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีข้อหาว่า
ประพฤติไม่ชอบอะไรเงี้ยนะหรือว่าแล้วช่วงนี้ไร้ประสิทธิภาพช่วงนี้สังคมมันเปิดกว้างไงคือซีซัวปลดใครเราบังจะโดนปลดอีกทีนะแต่หลายคนก็หยิบประเด็นเรื่องว่าแบงก์ชาติก็เคยทำเศรษฐกิจอันนี้แย่มาก่อนก็คือการลดค่าเงินบาทแน่นอนแน่นอนยุคตอนยุคที่เรื่องค่าเงินบาทอุตส่าห์เอาเงินเทกระเป๋าเลยออกมาแล้วก็เทหมดเลยแพ้แต่ว่าเรียบร้อยเลยเสร็จจอร์จโซลอตมาจำได้เรียบร้อยแต่นั่นก็คือผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่วิทยาศาสตร์การบริหารประเทศเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเลขมันไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกนักการเมืองกับนักเศรษฐศาสตร์ที่บริหารธนาคารกลางเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าวิธีการที่จะบรรลุนโยบายเนี่ยจะต้องทำอย่างมืออาชีพจะต้องทำให้เห็นว่ามันคือเหตุและผลต่างๆแต่พูดถึงตุลาเนี่ยเห็นไหมเรื่องนี้ก็ตุลาอาถรรพ์ตุลาตุลานี่ยังมีเรื่องนานาชาติสำหรับอาเซียนอาเซียนสุดยอดอาเซียนเนี่ยแวะไปเวียงจันทน์หน่อยการประชุมจะเริ่มในวันที่10-11นายกจะเดินทางวันที่8ไปก่อน1วันติดตามนะวันจันทร์ที่7นะนายกมีคิวต้องขึ้นเวทีของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังไปอยู่ใช่ไหมไม่ทราบฮะเดี๋ยวบางงานท่านไม่ทราบอาจจะต้องรู้ล่วงหน้าคือเดิมเนี่ยจะออกขึ้นเวทีวันนี้เย็นนี้ของTNN แต่ว่ารู้สึกยกเลิกไปแล้วครับเลื่อนไปไม่มีกำหนดข่าวว่างั้นแต่วันนี้ยังมีรัฐมนตรีอีก3ท่านพูดยังงานนี้ไปได้ไงอ๋อไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดงานนึงนี่เขาขายตั๋วครับแล้วเกิดไม่ไปล่ะอีกงานนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่างานเรียกธุรกิจมีคนอื่นพูดด้วยไม่ได้พูดคนเดียวแบบคุณทักษิณนะอันนั้นเดชนะคุณซื้อตั๋วคุณจะฟังใครฟังใครต้องฟังอ่ะทำไงอ่ะทีนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยผมเนี่ยมีข้อสังเกตอันนึงว่าเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีใหม่ถอดด้าม2คนคนที่1ก็คือคุณแพทองธารชินวัตร อายุ38ปี1ใน100ของ Time Next อีกคนหนึ่งที่เป็นนายกถอดด้ามแต่ว่าสิงคโปร์ลอเรนซ์หวงลอเรนซ์หวงเนี่ยแต่ต้องให้คุณสุชัยพูดถึงเขาเพราะว่าเขาอยู่ในแวดวงการเมืองเขาไม่ได้เป็นคนใหม่เลยโอ้ฝึกงานมานานผ่านอะไรมาเยอะอันนี้ใช่ไหมก็คุณยายนี่คุณลอเรนซ์หวงเนี่ยผมไปดูมาแกอายุ51ปี51เอง51คือเดิมทีเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นตัวเต็งคนนั้นเนี่ยเข้าเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่แล้วก็วางตัวเขาแล้วนะเขา60ต้นๆครับเขาขอถอนตัวเขาบอกว่าวันเวย์มันต้องยาวหน่อยคนเป็นนายกเขามีศัพท์คำหนึ่งที่สิงคโปร์รันเวย์ผมสั้นรันเวย์ต้องยาวหน่อยนายกสิงคโปร์อยู่ได้กี่ปีเฮ้ยเทอมก็ไม่มีก็แต่ว่ามันต่อไปเรื่อยๆไงแต่ว่าคำว่ารันเวย์คือต้องอยู่นานพอสมควรเครื่องบินจะเทคออฟได้เนี่ยรันเวย์สั้นเกินไปมันอันตรายนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุ60กว่าแล้วฉะนั้นถ้าอยู่อีก10ปี12ปีอย่างที่โกจกตงแล้วก็หลี่เฉียนหลงเนี่ยทั้ง2คนนี้10กว่าปีทั้งนั้นนะใช่ๆฉะนั้นเขาบอกว่าคนอีกประยุทธ์ก็10ปี8 9ปีหรือ10ปี10ปี อันนั้นรันเวย์นี่สร้างเองผู้รับเหมาก่อสร้างไม่มีสร้างเองแต่ว่าเขาก็เลยถอนตัวก็เลยมาลอเรนซ์หวงซึ่ง51ใช่ไหมครับ51 52ที่ก่อนจะเข้าเรื่องอาเซียนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องตั้ง ACD ACD ว่าตอนนั้นคุณทักษิณเป็นหนึ่งในแกนที่ช่วยกันตั้งใช่ๆผมก็จำสลับผิดกับเรื่องเชียงใหม่ Initiative เพราะว่าเชียงใหม่ Initiative มันเกิดหลังต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเกิด1997เข้ามาประชุมกันที่เชียงใหม่เนี่ยปี2000ครับเพื่อที่จะตั้งเป็นอาเซียนบวกกับจีนบวกกับญี่ปุ่นบวกเกาหลีใต้เนี่ยนะเพื่อว่าจะได้มีเป็นกองทุนที่ช่วยอาเซียนด้วยกันเองถ้าเจอต้มยำกุ้งอีกครับทีนี้ ACD เนี่ย Asian Cooperation Dialogue เนี่ยมาต่อมาทีหลังก็คือ2002ครับคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยสมัยแรกเนี่ย2001 2002ตั้งก็เพราะคุณทักษิณไปเชียร์ให้เกิดตั้งขึ้นมาโดยที่ผมจำได้ว่าคุณสุรเกียรติเสถียรไทยตอนนั้นเป็นก่อนหน้าจะเป็นนายกนะคุณทักษิณเนี่ยคุณสุรเกียรติเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเข้าไปประชุมแล้วก็มีการก็เลยมีการตั้งฉะนั้นตั้งต้มยำกุ้งเกิดเชียงใหม่อินิเชียทีฟตามมาแล้วถึงจะมี ACD อยากจะอาทิตย์นี้ผมพูดสลับซ้ำซากนะครับทีนี้มาถึงอาเซียนสุดยอดผู้นำสุดยอดผู้นำทุกปีปีนี้ลาวเป็นประธาน
ปีหน้ามาเลเซียเป็นประธานเขาก็ต้องมีการส่งมอบกันแหละก็จะต้องมีปฏิญญาใช่ไหมอันเจนดาสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียงจันทน์เนี่ยเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์อาเซียน2045จะต้องทำให้เสร็จในการประชุมครั้งนี้แล้วคราวหน้าที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหรือว่าทางที่ประชุมสุดยอดอาเซียนก็ต้องประกาศเป็นวิสัยทัศน์อาเซียน2045อีก20กับ21ปีมองไปอีก21ปีข้างหน้าใช่ซึ่งที่ยกตัวอย่างว่าถอดด้ามผู้นำ2คนเลยคือลอเรนซ์หวงกับคุณอุงอิงจะถามว่าอะไรนะจะถามว่าผมว่ามันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านนายกของเราเคยไปเทียบเลยเหรอเพราะว่าคุณลอเรนซ์เนี่ยเขาอยู่ในคณะรัฐมนตรีของลีเอเซียนหลุงมาเป็นเวลาเป็น20ปีใช่แต่คุณแพทองธารก็ได้พึ่งขึ้นมา20วันเองที่เป็นนายก20กว่าวันก็20ปีเพียงแต่ว่าเราจะชวนคุยกับท่านผู้ชมคุยว่าในบทบาทของผู้นำใหม่ครับควรจะวางตัวในการประชุมสุดยอดอาเซียนยังไงให้มิตรประเทศผู้นำอื่นๆเนี่ยเขามีความ appreciate หรือรู้สึกว่า smartหลักแหลมก็ผมเชื่อที่ปรึกษาของนายกอุ๊งอิ๊งก็ต้องแนะนำครับว่าเขาเรียก charm offensive อะไรนะครับ charm ไม่ใช่ช่วยชามนะครับครับ charming เสน่ห์เสน่ห์ charm of อะไรโปรยเสน่ห์ครับ charm offensive คือยิ้มจับมือเพราะความแปลกใหม่ของคุณอุ๊งอิ๊งครับเป็นผู้หญิงอายุ38เองเป็นลูกคุณทักษิณนี่นะมาทุกคนก็อยากมาจับมือทักทายใช่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดคือถ้ากระทรวงต่างประเทศหรือคนรอบข้างของนายกแนะนำคือยิ้มอย่างเดียวยิ้มจับมือทักทายแล้วคุณเอาแล้วไม่ต้องพูดหรอคุณแพทองธารนี่เวลาไปต่างประเทศนี่ผมว่าแก humble นะแล้วเราทุกเราเป็นผู้ชายผมว่าผมเป็นตอนนี้คุณชายวิโดโดเนี่ยอยู่เทอมสุดท้ายแล้วนะวิโดโดของอินโดนีเซียเนี่ย63แล้วตกลงประธานที่คนใหม่สาบานตัวไม่ทันใช่ไหมไม่ทันก็เป็นโจโกวีวิโดโดมาใช่ไหมยังเป็นโจโควีวิโดโดอยู่ที่จะมานะน่าจะอาวุโสที่สุดมั้งไม่ใช่อาวุโสที่สุดคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบองมาโกสใช่ไหมฮะใช่67แล้วนะก็เกิดปี09 67แล้วแต่กษัตริย์บรูไนล่ะกษัตริย์บรูไนใช่แล้วก็คุณมาเนตก็41แล้วก็ของลาวก็ท่านสอนชัยศรีพันดอนพวกนี้กำลังจะบอกว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยจะมีวงใหญ่กับวงเล็กที่เขาเรียกว่า retreat ใช่ไหมครับ อันนี้คุณชายต้องอธิบายเป็นประตูคุยกันแต่ว่าเทียบให้ดูว่าประสบการณ์ของสองท่านเนี่ยป้ายแดงเนี่ยคุณอุ้งอิงเรารู้ดีแล้วว่าคุณอุ้งอิงใหม่การเมืองระหว่างประเทศก็กำลังติวเข้มกันอยู่ไปที่ ACD ที่โดฮาก็อาจจะซ้อมสักนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ต้องนั่งคุยประเด็นปัญหาที่ต้องร่วมมือของเรานี่ไปอาเซียนคุยเรื่องอะไรพม่าพม่าที่เรื่องใหญ่ที่สุดแล้วพม่าครับพม่าก็จะไม่มามินอองไลเขาไม่มานะมาไหมไม่มาไม่ห้ามมาซึ่งในอาเซียนในความเห็นต่อพม่าก็แตกต่างกันใช่ไหมจุดยืนไม่เหมือนกันเลยก็ไทยเราอยู่ด่านหน้าไงอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยต้องให้ไทยเราดันมินอองไลหนักๆกดดันไม่เอาครับไทยเราบอกไม่ได้เราต้องเปิดทุกประตูคุยกันฉะนั้นความเห็นแย้งเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์แหละกับทางอินโดนีเซียเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยไปแอบประตูหลังคุยกับผู้จัดการทหารเพราะว่าเนี่ยทหารกับทหารไทยกับทหารพม่าเนี่ยซีกันเจอข่าวนี้คิดว่าสังคมอาเซียนจะบอกนายกอุ๊งอิ๊งนี่พอผ่านมาถึงยุคของคุณเศรษฐาคุณปานปรีก็พยายามแก้ภาพนั้นก็ไปสำคัญคือต้องไปกินกาแฟกับอินโดนีเซียเลยนะเพราะได้มือต่างประเทศของอินโดนีเซียผู้หญิงคนนั้นน่ะกล้ามากไม่ถูกคุณดอนเลยคุณดอนปรมัตถ์วินัยครับมีเรื่องกันทะเลาะกันแรงอ่ะซัดกันเพราะใช่คุณเรื่องพม่านี่แหละครับคุณปานปรีก็ไปพยายามเคลียร์ก็เริ่มอาการจะดีขึ้นฉะนั้นเรื่องพม่าเนี่ยท่านนายกแพทองธารเนี่ยอาจจะต้องฟังบรีฟฟิ้งจากฝั่งเราและผมแนะนำนะผมเชื่อว่ากระทรวงต่างประเทศหรือคนที่กล้าแนะนำท่านจะบอกว่าท่านนายกใช้ quiet diplomacy quietการทูตเงียบยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวคือเดิมทีอ่ะในยุคสมัยคุณประยุทธ์ก็ใช้คำว่า quiet diplomacy แต่ความหมายคนละอย่างนะ quiet diplomacy ยุคของคุณประยุทธ์ก็คือว่าเราไม่ต้องแสดงความเห็นอะไรมากมาย
เราอยู่เงียบเฉยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพูดชงชางเนี่ยนะเขาจะมองเราเป็นศัตรูบ้างเป็นมิตรบ้างแต่ว่า Quiet Diplomacy สำหรับนายกแพทองธารคือยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องแสดงความเห็นมากถ้ามีเรื่องลงรายละเอียดให้หันไปถามรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริตเสงี่ยมพงแทนโปรยเสน่ห์อย่างเดียวจะได้เหรอฮะจะได้เหรออ้าวจะดูดีมันเป็นทางเดียวที่จะไม่คือคราวนี้นะเราต้องคาดหวังว่า50 50หมายความว่าให้รอดโดยไม่มีความผิดพลาดอะไรใหญ่หลวงเกินไปเท่านั้นเองทำน้อยให้ได้มากทำน้อยให้ได้มากตรงเวทีนี้เขาไม่ได้ต้องการให้สยามเมืองยิ้มนะฮะคือไม่ได้ต้องการบอกว่าเราคือสยามเมืองยิ้มยิ้มเวลาคุณไม่พูดเนี่ยนะเขานึกว่าคุณฉลาดเวลาคุณพูดนี่ต้องตัดสินว่าถึงคุณพูดอะไรแล้วสำหรับคุณแพทองธารเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปที่จะแสดงความเห็นเรื่องพม่าสมมติใช่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 มากเขาก็จะเอาเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากมันมีทั้งจีนอินเดียมีทั้งอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายความมั่นคงเรายังไม่ค่อยชัดเจนเลยว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนตอนที่คุณทักษิณอาสาจะเชิญหลายฝ่ายไปที่เชียงใหม่อ่ะใช่ใช่ก็ยังเชิญผิดกลุ่มเลยมีคนบอกผมนักการทูตเองบอกว่าไปเชิญกลุ่มกะเหรี่ยงที่ไม่มีอำนาจแท้จริงไงคือแกคงไม่อัปเดตข่าวอ่ะอาจจะมีคนไปช่วยแกทีนี้เชิญมาปั๊บผิดปั๊บไอ้กลุ่มที่เป็นตัวอำนาจจริงบอกว่าเฮ้ยเอายังไงเนี่ยตอนคราวนั้นก็เลยลมจำได้ไหมใช่ใช่ใช่แกมีกระดาษให้เซ็นอนุมัติเสร็จมอบให้อำนาจมอบหน้าให้แกไปเจรจากับฝั่งทหารอะไรบินออนไลน์ก็ไม่สนให้เพราะว่ามันเลิกลักฉะนั้นคุณแพทองธารก็อ่านสปีชอ่านสปีชในเวลารีทรีตก็ฟังแล้วก็จริงๆอ่ะกลยุทธ์ดีสุดก็ Quiet Diplomacy แล้วบอกว่า I come here to listen ใช่ไหมแล้วพอคนเอาเลย listen ทุกคนก็โอเคสุดยอดนะหนึ่งเพราะว่าไอ้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่สองไอ้คิดว่าประเทศไทยควรจะฟังเพื่อนเราทุกคนครับแต่ก็แต่ว่าจะมีปัญหาอะไรทะเลจีนใต้จีนก็มานะจีนมาไหมมาดิฟิลิปปินส์อ่ะมาคู่กรณีเลยนี่ไงฉะนั้นมันจะมีเฉพาะ10ประเทศสมิตก่อนแล้วก็วันต่อมา East Asia Summit ก็คือไอ้รีทรีตนี่แหละครับตอนนี้ปิดประตูคุยแล้วแล้วตอนนี้เจ้าภาพจะมีปัญหาสุดคือออกแถลงการร่วมครับจะเขียนเรื่องทะเลจีนใต้ยังไงเรื่องพม่าเขียนยังไงตรงเนี้ยเขาจะไปดีเบตกันตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีละไอ้วอร์ดิ้งเนี่ยมันต้องถกกันเสร็จตั้งแต่ก่อนผู้นำเจอกันแน่นอนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้นะผู้นำต้องเป็นคนตัดสินตรงเนี้ยที่ยากแต่เรื่องทะเลจีนใต้เวียดนามล่าสุดก็มีปัญหากับจีนเมื่อวานนี้เองครับเรือประมงของเวียดนามถูกจีนอันนี้ที่สแตรลีย์ใช่ไหมใช่บุกเกาะสเปรดที่ฐานนั้นฟิลิปปินส์ก็ยังไม่เบาลงเบาลงนิดหน่อยถ้าฟิลิปปินส์บอกไอ้แถลงการนี้ต้องพูดถึงกรณีนะเวียดนามบอกต้องใส่กรณีนี้นะลาวเนี่ยลำบากใจเลยครับเราจะลำบากใจกว่านี้ I come here to listen and we must talk later ฟังแล้วคุยกันต่อไปวันศุกร์หน้าคุยให้คิดวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast